โดนหลอกแล้วระวังให้ดีนะครับจะเอาเงินคืนอยากจะไปแจ้งความนะก็ดูดีๆนะครับผมมักจะเตือนอย่างนี้เสมอนะครับว่าโดนหลอกมาแล้วเนี่ยให้ไปดําเนินการแจ้งความนะกับสอนอท้องที่นะครับอย่าพยายามที่จะไปเอาเงินคืนด้วยวิธีการที่ว่าเอ้ยจะมีคนมาช่วยตามเงินให้กับเรานะอันนี้ไม่มีจริงหรอกครับ คนที่จะช่วยท่านได้เนี่ยนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเป็นๆเ,เท่านั้นนะเอออย่าไปเชื่ออะไรกันในการที่คุยทางออนไลน์นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าแอปฟ,ฟ้าในของพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะผมเห็นนะผมเห็นแล้วผมพยายามกดรีพอร์ตอยู่ตลอดนะไอ้พวกหน่วยงานกองปราบไซเบอร์หรือช่วยเหลือเหยื่อทางออนไลน์เนี่ยนะครับมันเด้งขึ้นมานะผมไม่รู้รว่าไอ้พวกนี้เนี่ย มันยิงแอดได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาหน้าเฟซผมนะครับหน้าแอปฟ้านะเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูคลิปยาวเลยนะบอกว่าเอาเอาคลิปที่น่าเชื่อถือนะพวกการขยายผลของตํารวจไซเบอร์หรือตํารวจสอบสวนกลางหรือกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะที่เขาแถลงผลงานหรือบางทีก็เป็นตํารวจที่พูดถแถลงผลงานนะหรือให้ข่าวนะเอามาสวมนะว่า ยินดีติดตามนะฮะเงินที่ท่านถูกโกงไปคืนให้นะซึ่งก็มีคนรู้จักของทางผมเนี่ยนะครับส่งมาให้ตรวจสอบดูเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการโดนโกงอยู่แล้วก็ติดต่อทางเพจนี้ไปนะแล้วมาถามผมว่าใช่เพจของกองปราบไซเบอร์จริงหรือเปล่านะผมก็ดูแล้วเอ้ยมันก็ไม่ใช่ครับมันเสี่ยงที่จะโดนโกงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเนื้อหา ของทางการคุยกันเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินของเพจเนี่ยนะครับมีการส่งข้อมูลเรื่องรายละเอียดของการโดนโกงส่งบัตรประชาชนส่งเลขที่บัญชีแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเงินคืนมาให้ด้วยนะเออแต,แต่แต่แต่คุยไปคุยมาเนี่ยบอกว่ามีค่าใช้จา่ายมีค่านู่นคะ่านี่นะดูสิครับคนโดนโกงคนเดือดร้อนหนีร้อนไปพึ่งเย็นมันยังจะเอาเอียฮะ อย่าไปโดนโกงซ้ําโกงซ้อนนะซึ่งถ้าท่านไม่สะดวกที่จะไปที่สอนอท้องที่แต่จริงๆก็แนะนําสอนอท้องที่ดีกว่านะ <ๆ S 1> ก็พิมพ์ไปใน Google เลยครับว่าแจ้งความออนไลน์นะมันก็จะมีอยู่เว็บไซต์เดียวนะฮะของสํานักงานตํารวจแห่งชาตนะิในการแจ้งความออนไลน์นะไอเพจพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยตำรวจเขาไม่รับแจ้งความผ่านเพจอะไรพวกนี้นะถ้าจะส่งปกติแล้วเนี่ยก็ส่งเป็นแค่เรื่องเบาะแสนะให้ไป ตำรวจไปขยายผลนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะไปรวบรวมแล้วไปขยายผลต่อแต่ปกติแจ้งความทางเพจเนี่ยหรือเอาเงินคืนได้เลยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกครับนะอย่าไปตกเป็นเหยื่อซ้ําซ้อนนะระวังเอาไวด้ดีเดี๋ยวจะหาว่าทนายเจไม่เตือนนะจ๊ะเอาละ่ะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ